สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไกปูนะคะและคลิปนี้ปูจะพาทุกคนมาตัวแตกกันอีกแล้วค่ะพามากินจัดหนักกันที่ห้องอาหารเอเทรียมนะคะอยู่ในโรงแรมเดอะแลนด์มาร์คแบงคอกแต่ว่าวันนี้นะคะเราก็มาช่วงประมาณ5โมงกว่ากลัวรถติดเลยนั่งรถไฟ BTS มานะคะโอเคเดี๋ยวปูจะพาทุกคนนะคะไปดูอาหารที่นี่ว่าจัดหนักจัดเต็มขนาดไหนไปค่ะครับตัวสีต้มเนี่ยสั่งกุ้งแม่น้ำเผานะครับส่วนตัวสีเหลืองเนี่ยจะสั่งปูไข่นึ่งนมสดกับปูทะเลนึ่งนะครับผมแล้วก็ทิกเก็ตสีขาวเนี่ยจะเป็นสเต็กสปาเกตตี้แล้วก็ซุปนะครับหลังจากที่สั่งเสร็จแล้วเนี่ยพนักงานจะนำอาหารมาเสิร์ฟให้ที่โต๊ะครับพร้อมกับนำเบอร์โต๊ะเนี่ยกลับมาเสิร์ฟให้นะครับอาหารอื่นๆก็เมื่อกี้นะคะพี่เขาอธิบายไปแล้วนะว่าวิธีการกินที่ก็จะมีรูปกุ้งให้เลยเห็นไหมชัดๆนะถ้าเราไปสั่งกุ้งก็หยอดกุ้งนะจ๊ะถ้าเราสั่งปูก็เอารูปปูไปหยอดนะไปน้ำเต้าดูน้ำเต้าปูปลาเจ้ากี่เหลี่ยมอะไรอะไรคุณอยากกินอะไรอะไรนะของเหนือข้าวซอยนี่ไงเรายังไม่ได้เข้าห้องน้ำห้องท่าเลยเนาะเดี๋ยวก่อนนะก่อนหลังไว้ก่อนเออนี่ค่ะของโปรดดิฉันที่ฉันต้องจัดแน่นอนถือว่าเอาหมดเอาอย่างละหนึ่งเดี๋ยวลองปูไข่คองโคนโอ้ยเนี่ยที่เราไปกินประจำที่คองโคนปูทะเลนึ่งฉันเอาอันนี้ปูไข่คองโคนเออภาษาเลยจัดไปสปาเกตตี้ไงสปาเกตตี้สีขาวเออเธอจะเอาไหมล่ะกินด้วยกันดิจะเอาสีดำไหมล่ะแต่ปากดำนะดำเดียวเดี๋ยวแป๊บนึงเอาวากิวค่ะวากิวต้องวางสีขาวใช่ไหมคะเฮ้ยวากิววางสีขาวคุณนี่นี่เออฉันเอาวากิวฉันกินคือตัวใหญ่มากใหญ่มากจริงๆใหญ่กว่าฝ่ามือทุกคนดูใหญ่จริงค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อค่ะด้านในจะเป็นพวกอาหารญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นกันบ้างแต่เมื่อกี้ด้านนอกก็มีอาหารเนาะแต่เรายังไม่ได้ถ่ายนะว่าเป็นอะไรนะเอาไปได้เลยไหมต้องใส่เหมือนกันมั้งหรือเขาจะมีต้องส่องใส่สีขาวเหมือนกันไหมคะอ๋อเออแซลมอนนี่อย่าให้ร่วงนะคะนี่น่ากินนี่ค่ะเอาสาหร่ายถ้วยหนึ่งด้วยมียำนะคะแล้วก็ลาบสาคูข้าวซอยไก นี่เป็นแซลมอนลมควันชอบมากอันนี้เป็นพวกอาหารไทยนะคะแกงเขียวหวานนี่พวกอาหารไทยขอต้มยำกุ้งหนึ่งที่ค่ะกุ้งตัวใหญ่มากอ๋อมันต้องวางไม่เป็นไรครับ
เบอร์16นะคะพี่วิ่งข้าวเหนียวมะม่วงเดี๋ยวค่อยมากินไอติมกะทิสดว้าวเดี๋ยวค่อยมาตัดนะคะทุกคนนี่คือพวกมุมของหวานเค้กน่ากินมากมีมุมของหวานขนมหวานของขนมหวานไทยมีเส้นอะไรบ้างคะมีเส้นเล็กเส้นเดียวจ้ะเส้นเล็กเส้นเดียวเหรอคะเอานิดเดียวเส้นนิดเดียวจะได้ลองหลายๆอย่างอันนี้เดี๋ยวเขาก็ไปเสิร์ฟป่ะคะหรือว่าเรารับไปเลยโอเคไม่รู้จะกินอะไรก่อนดีคือน่ากินไปหมดเลยลุยเลยค่ะมาเริ่มกันด้วยก๋วยเตี๋ยวเนื้อก่อนเนาะพอเดี๋ยวก๋วยเตี๋ยวมันอืดนี่เป็นเนื้อวากิวนะคะแล้วอยากจะบอกว่ากุ้งแม่น้ำไซส์ขนาดนี้นะเราไปกินตามร้านอาหารตัวนึงต้องมี 6-700 บาทเข้าไปแล้วอะเรากิน2ตัวก็พันกว่าแล้วอันนี้เรื่องจริงมาตะเกียบดิฉันไม่ไหนแล้วเนี่ยทีนี้โหตะเกียบฉันเอามาจากสเตชันไอ้นู่นก๋วยเตี๋ยวมาพุ่งไปเอามาอีกแววมาอีกกินก่อนสิแค่แบบว่าเออสักชุดนึงสโลไลท์เนาะเออค่อยเป็นค่อยไปรีบเดี๋ยวจุกตื่นเต้นไงคะฟินไหมน้ำจิ้มซีฟู้ดเป็นไงมันกุ้งน้ำจิ้มเขาทำกลางๆเพราะว่าที่นี่ต่างชาติเยอะเรามาต่อกันที่สปาเกตตี้ดำค่ะชิมแล้วนี่ด้วยต้มยำเลยนะเอาให้ตัดใจเลยนะเอาให้หายอยากเลยนะอยากให้ไปกินที่เดอะมอลล์ตัวหนึ่งก็99แล้วอะเ
็อตตี้ฮามาจิอร่อยมากนะอันนี้ปลาฮามาจิอร่อยมากดีไม่ไหวเนี่ยแล้วแบบแซลมอนแบบเนื้อสวยๆอ่ะคืองานดีงานดีทุกอย่างกุ้งมาเพิ่มแล้วค่ะทุกคนอ่ะทำไม่ถึงเราทำไม่ถึงเราน้ากุ้งมาเพิ่มแล้วขอบคุณค่ะโรงแรมร้องไห้แน่เรามาชิมต้มยำก่อนนะคะมีไหมต้มยำต้มยำโอเคนะคะรสชาติกลางๆเหมือนเดิมคล้ายๆกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสชาติกลางๆไม่ถึงกับจัดจานโหจุกมากค่ะนี่คือตบท้ายของหวานนะคะทุกคนปูสรุปให้เลยนะคะวัตถุดิบดีมากอาหารเยอะและคุ้มค่ามากเลยค่ะแต่ว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดทุกคนพกมาเองได้เลยนะปูคิดว่าเขาทำแบบรสชาติกลางๆเพราะว่าที่เนี่ยต่างชาติค่อนข้างเยอะนะคะเลยไม่แซ่บถูกปากคนไทยสักเท่าไหร่ทั้งต้มยำแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดแต่อย่างอื่นนี่คือ5ดาวไปเลยค่ะพอเราทานอาหารอิ่มแล้วนะคะทุกคนพุงจะแตกมากมาเดินเล่นกันต่อดีกว่าค่ะข้ามถนนมาเดินเล่นกันต่อแถวซอยนานาคือปูก็ไม่เคยมาตอนคืนเลยนะเนี่ยครั้งแรกเลยเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนดูนะว่ามันเหมือนฟิลเหมือนเราอยู่ต่างชาติจริงๆไทฟูดไทฟูดเห็นไหมเขาคิดว่าเราเป็นไชนีสไทฟูดนะคะรถตู้ก็มาจอดนะคะแบบว่าขายทัวร์ขายแบบวันเดย์ทริปกันแล้วก็มีแหล่งแบบว่าร้านอาหารไทยร้านอาหารซีฟู้ดอะไรพวกนี้เยอะมากฟิลพัทยาจริงนะไม่มีกุ้งมังกร7สีด้วยนุ้ยมีผลไม้อะไรเงี้ยโอ้คือคืนมากป้าเผาไก่ทอดกัญชาอ๋อเหรอร้านกัญชาใช่ไหมเรามาเดินกันเหมือนเราแบบเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติจริงๆไอ้ก็เดินอยู่เมืองไม่คือตอนเนี้ยเราเหมือนอยู่เมืองนอกจริงนะแล้วพ่อค้าแม่ค้านะต่างชาติหมดเลยคือฉันงงไม่ตรงแถวเนี้ยคือแบบภาษาอาหรับิกภาษาแบบมุสลิมอาหรับเยอะมากนะเมื่อกี้ชวนเราดูดชีชาด้วยตรงลงนี่กูอยู่ประเทศกูบ้าวะเนี่ยกูเริ่มงงกูเห็นแต่แบบต่างชาติแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าพนักงานน่ะต่างชาติหมดเลยโอ้ต่างชาติหมดเลยจริงๆเนี่ยแหละกัญชาโอ้นี่คือแบบตอกซอกซอยนะคะพวกขายทัวร์ขาย Money Exchange กำลังแรกๆเลยหรือเปล่าคลิปนี้นะคะเรา2คนก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดอะไรเพื่อนกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วจ้านั่งรถไฟฟ้ากลับบ้านบ๊ายบาย